ายช่วยกันปิดดูแล้วจะต้องปิดสามสี่กูปิดออกไปหมดของหมดแล้วเดี๋ยวดูผมเดี๋ยวดูผมรายการที่ต้องดูแล้วจะต้องปิด1 2 1 2 3 1 2 1 2 1โอ้โหพี่โอ้เวลาจะชักนี่ต้องชักแบบเป็นสเต็ปขนาดนี้เหรอน้องสองครับโอ้เป็นจังหวะกีฬาสีอย่างนี้ต้องจ้างเชียร์ลีดเดอร์มาเต้นอยู่ข้างเตียงเลยครับพี่เห็นไหมว่าเป็นจังหวะแล้วมันไกลขนาดไหนแล้วต้องมาเข้าเรื่องก่อนว่าสำหรับใครที่เพิ่งเปิดมาเจอเราสองคนวันนี้นะครับอาจจะวันนี้เป็นพิธีกรที่มาแทนไอ้ฮิมเขาไม่ว่างเป็นพิธีกรที่ขี้เกียจที่สุดในโลกนะครับเขาติดงานพี่น้องดีเจสองเราก็เลยมารับหน้าที่ทำหน้าหล่อผมยินดีผมยินดีพี่เพชจ้าโอเคไหมหลังจากนี่ไงหลังที่อาทิตย์ที่แล้วมาทำไปครั้งหนึ่งรู้สึกยังไงครับรู้สึกว่าโอ้โหสาวๆของผมเพื่อนๆนะครับน้องๆนี่อยากมาเจอพี่เพชจ้ามากคุณมีสาวๆของคุณด้วยเยอะเลยเดี๋ยววันนี้มาเจอสาวๆของพี่ในช่วงนี้ดีกว่าครับเขาบอกว่าเธอคนนี้เนี่ยเป็นทั้ง pretty ฮะ MC นางแบบโมเดลโอ้โหต้องบอกว่าผมเห็นน้องนี่ต้องบอกว่าจองเรานี่สยามแน่ๆขอพี่ลองเช็คดูก่อนว่าของเขาดีหรือเปล่าเรียกว่าอุ้มๆดุมๆแบบโอโม่ด้วยนะครับลองไปดูดีกว่าว่าสาวคนนี้ในช่วง dream girl จะเป็นใครครับผมไปชมครับสำหรับแขกรับเชิญของ Loose Sweet ในวันนี้เธอคือสาวสวยสุดฮอตแห่งวงการ Pretty ที่หลายคนรู้จักกันอย่างดีด้วยความน่ารักคุณดีเซ็กซี่มีสไตล์ที่ทำให้เธอเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงสุดๆในตอนนี้จุดเด่นของเธออยู่ที่ผิวขาวสุดวิ้นที่ใครหลายคนเห็นแล้วจะต้องตะลึงอึ้งกันเลยทีเดียวค่ะและตอนนี้เธอก็พร้อมที่จะมาให้พวกเราล้วงลึกกันแล้วล่ะค่ะขอเชิญพบกับเธอกันเลยดีกว่าบอกแล้วว่าครับว่าสว่างขนาดไหนนี่เรียกว่าขาของน้องเขาเนี่ยนะครับผมสุดติ่งจริงๆโอ้ยขาเนียนไม่มีตอสักอันเลยครับผมโอ้โหบางคนนี่ใส่ขาสั้นนี่ตอเป็นตอเลยนะโอ้โหเยอะนึกว่าขายส่งอยู่แถวพะรัฐนะครับบางคนมีแผลจากท่อไอเสียด้วยสองเหรอรู้เลยว่าเป็นสก๊อยเก่าเริ่มพัฒนาเรามาคุยกับแขกรับเชิญดีกว่าครับผมนะครับเอาวันนี้น้องจ๊ะเอ๋นะครับแนะนำตัวนิดนึงได้ไหมครับว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่อะไรยังไงบ้างครับอ๋อตอนนี้นะคะก็รับพวกอีเวนต์นะคะแล้วก็เป็นถ่ายแบบนะคะแล้วก็มีถ่ายโฆษณาบ้างค่ะถ่ายแบบนี่แบบแนวไหนบ้างแบบมากที่สุดที่แบบจ๊ะเอ๋จะแบบรับถ่ายเงี้ยอ๋อส่วนมากจะแบบชอบใส่กางเกงขาสั้นจะเป็นแบบเสื้อกล้ามสั้นสั้นและบานด้วยใช่ไหมคะไม่บานเอาล่ะสั้นแค่ไหนบิกินี่ถ่ายไหมบิกินี่ปกติแล้วชอบนะแต่คือไม่ได้แบบถึงขั้นนั้นนะยังไม่กล้าหรือว่าไงใช่ยังไม่ถึงขั้นนั้นเกรงใจแฟนหรือเปล่าไม่มีแฟนอันนี้โอเคโอเคไม่มีแฟนโอ้โหชัดเจนมากพี่นะครับผมบอกไปนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยที่ดูกันอยู่เนี่ยคือรายการสดครับผมนะครับสามารถจะโทรมาเมาส์กับพี่สองและพี่เพชจ้าได้นะครับได้ฮะทางเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรครับใช่แล้วเรามีนะครับ3เบอร์ด้วยกันครับพี่เพชจ้าครับผู้ชมครับโทรมาเยอะขนาดนี้ไอ้3เบอร์เนี่ยอ้าวก็เผื่อผมโอ้โหโทรเข้ามาหลายสายไงนะฮะเบอร์แรกนะครับ027323127นะครับเบอร์ที่2นะครับ027323118นะฮะและ027323226นะครับเรียกว่าวันนี้จะมีการโฟนอินนะครับสายเข้ามาให้ได้คุยกับน้องจ๊ะเอ๋ด้วยใช่แล้วครับอยากจะถามว่าอะไรไซส์อะไรได้หมดเลยจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าไม่น่าจะเรียบร้อยขนาดนี้อ๋อหมายถึงน้องเขาเหรอน้องจ๊ะเอ๋ไม่น่าจะเรียบร้อยแบบนี้ไม่น้องเขายังเขาเรียกว่าเกรงอยู่เกรงไหมเกรงไหมเจอพี่พิการเกรงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นอยู่นะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เนี่ยเขาเรียกว่าพี่เป็นหน่วยหน่วยคลายความตื่นเต้นเย็นๆนะเย็นๆแต่ว่ามือดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมแต่ว่ามือพี่จะเย็นมากเลยอะหนุ่มคูอย่างพี่เนี่ยมือต้องเย็นธรรมดาผมใช่อ่ะวันนี้ถามนิดนึงนะครับว่าส่วนใหญ่สาวๆที่มานั่งตรงนี้เนี่ยก็มีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นคิคุเซ็กซี่น่ารักเรียบร้อยเจ๊เอ๋เป็นสาวสไตล์ไหนครับจริงๆแล้วเป็นเซ็กซี่ออกแบบหวานๆขี้เล่นนิดๆเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมเฮ้ยเอาจริงนะก่อนอื่นเนี่ยต้องถามก่อนว่า2เป็นผู้ชายสไตล์ไหน
ผมเนี่ยเป็นผู้ชายสไตล์กวนๆพี่เป็นกวนๆกวนแบบว่ากวนแบบตลกเลวไหมเลวไหมคิดว่าตัวเองเลวไหมคือเลวไม่มากถ้าเกิดฮิมเนี่ยพิธีกรอีกคนอุ้ยออกชั่วเลยนะครับผมไม่เข้าพี่ผมเอาไม่เข้านะไม่เข้าพี่ผมไม่เข้าพี่ผมแต่ของสอนนี่ออกแบบกวนๆกวนแบบว่ากวนแบบว่ายุแบบยุยุนะมันเออถามถามหน่อยนะครับว่าในฐานะที่เป็นสาวแบบว่าเขาเรียกแอบเปรี้ยวนิดๆผู้ชายในสเปคต้องเป็นไงจริงๆชอบผู้ชายสูงสูงสูงใหญ่สูงยาวใหญ่เออใช่หัวเข่ายาวช่วยอธิบายหน่อยนะครับชอบสูงแล้วก็แบบบุคลิกดีแต่งตัวดีดูแบบสะอาดอะไรเงี้ยแต่งตัวดีเนี่ยหลายๆครั้งนะผู้หญิงชอบบอกครับผมแต่คือยังไงครับแต่งตัวดีคือต้องใส่สูทผูกไทเหรอไม่ใช่คือแบบเป็นไลฟ์สไตล์ตัวเองอย่างเช่นแบบที่เพชรใส่อย่างเงี้ยก็รองเท้าสีส้มอะไรเงี้ยเสื้อข้างในสีเขียวกางเกงในสีเหลืองทำผมแบบจืดๆรู้เลยว่ายี่ห้ออะไรกางเกงในสีเหลืองเนี่ยไม่มีนัยยะทางการเมืองนะครับผมไม่อะไรอย่างงี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ชายแบบว่าเป็นคนเนี้ยที่เราชอบใช่ไหมครับแล้วก็เราใฝ่ฝันอยากจะเห็นผู้ชายของเราเนี่ยใส่ชุดอะไรนอนครับพี่อยากรู้มากเลยเพราะเวลาเรามีปาร์ตี้อะไรเงี้ยนะมีแฟนมามีสาวๆเราอยากจะรู้ว่าผู้ชายที่ดูอยู่จะเอาใจแฟนต้องแต่งตัวยังไงในค่ำคืนอันเล่าร้อนเนี่ยใส่กางเกงในตัวเดียวมั้งกางเกงเตี่ยวในตัวเดียวไม่ถึงผู้ชายใช่ไหมเป็นเตี่ยวในในสไตล์ไหนครับนี่เป็นคำถามประจำสัปดาห์เลยก็แบบอาจจะแบบว่ากางเกงตัวเดียวลายเสือกางเกงในลายเสือลายเสือดากำลังฮิตได้เหรอลายเสือได้นะไม่หมดอารมณ์เหรอดูไม่เป็นตุ๊กไม่ดูไม่นะแล้ววันนี้คุณใส่ลายอะไรมาวันนี้ผมดำวันนี้ผมดำมาวันนี้ผมดำเหมือนกันพี่เพราะผมมีแต่สีดำแล้วก็มีสีเทาตัวเดียวมันจะงอกๆแล้วพี่โอ้ยพี่ซักทุกวันไงมีอยู่ตัวเดียวให้คนใช้ซักกลางคืนแล้วแหมมีไหนด้วยแลกกันดูเปล่าแลกกันดูเปล่าแล้ววันนี้มาใส่อะไรมาไม่ได้ใส่เอาพูดแรกคือพูดแรกเออนี่เขาต้องมีจุดเด่นนะหน้าเขาคล้ายดาราหญิงคนหนึ่งนะใช่คล้ายๆวุ้นเส้นเออมีคนทักเยอะไหมครับทักเยอะไหมฮะเส้นแบบเส้นอื่นเหรอ อื่นไหมเช็คของเช็คของอันนี้ใหญ่กว่าวุ้นเส้นหน่อยนึงไม่พี่เขาตัวเล็กๆหนูตัวใหญ่ไงเฮ้ยไม่หรอกจริงเออเออเออไม่ของเราของเราหน้าอกใหญ่กว่าเขาแน่ถามต่อถามต่อพี่ผมนี่ชัดเจนตรงนี้แหละเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าชอบเห็นผู้ชายใส่แบบว่ากางเกงตัวเดียวและอย่างหนูนะครับเวลานอนเนี่ยใส่ชุดไหนนอนชุดเซ็กซี่ของเราเนี่ยคือชุดไหนครับเวลานอนใส่อ๋อเวลานอนอาทิตย์ที่แล้วแขกรับเชิญของพี่ใส่กางเกงสก๊อยนอนเออเกงสก๊อยแบบว่าเกงเจเจเออลายดอกใส่ผ้าเช็ดตัวนอนใส่ผ้าเช็ดตัวนอนเหรอครับแล้วเป็นผืนยังไงครับยังไงก็เป็นผืนยาวเลยอ่ะจินตนาการตามนะครับคุณผู้ชมครับปรับกว้างๆหน่อยนะครับปรับกว้างๆนะครับเป็นผ้าเช็ดตัวนะครับพันแค่ตัวนี้แล้วก็นอนเลยใช่ไหมครับไม่ใช่อย่างนี้ออกกระโจมอกหรือว่าผ้าเช็ดตัวตัวนี้มันมีหลายแบบใช่ไหมมันจะมีแบบว่าที่สวมขึ้นไปเลยนะพี่ที่แบบใช่ไหมกระโจมใช่ใช่มีที่สวมขึ้นไปเลยแล้วก็จะมีแบบว่าที่แบบผัดแล้วก็ต้องเหมือนอย่างเงี้ยแล้วเวลานอนมันไม่หลุดหมดเหรอเออนั่นเองไม่นึกออกไหมพี่แบบเราเป็นแบบไหนคือจริงๆแล้วอ่ะจะอาบน้ำไงแต่แบบโดนแอร์เย็นๆปุ๊บนอนหลับเลยก็ไม่อาบน้ำเลยทุกวันซักแห้งซักแห้งซักแห้งแปลว่าต้องหาคนไปอาบให้แน่อ่าอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเลือกได้ให้มีหนุ่มๆสักคนหนึ่งเนี่ยมายืนแก้ผ้าอาบน้ำให้เราเราจินตนาการถึงผู้ชายนั้นเป็นใครในใจอาจจะคิดว่าจะเป็นพี่เรายกเว้นเราไม่เคยคิดเลยคิดเป็นคนอื่นก็ได้ครับวันนี้ไม่เคยคิดเลยชอบนาเดทนาเดทนาเดทหน้าคล้ายพี่เพชรจ้าเหมือนกันนะโอ้โหเนี่ยคุณมึงมากเอาโค้งหน้าคิ้วเขาตาคล้ายเหมือนกันนะพี่มีคิ้วสองข้างจมูกหนึ่งอันคิ้วคงคิ้วเข้มโอ้โหยังดีทำไมถึงเป็นนาเดทครับก็อย่างที่บอกไปคือเขาแบบเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วแบบว่าไม่ค่อยมีเวลาไงก็เลยแบบว่าเอออยากเห็นอะไรเงี้ยชอบคนบีซี่ใช่แล้วก็ที่สำคัญเขาอยู่เป็นคนบ้านเดียวกันด้วยอ๋อคุณขอนแก่นนะครับใช่ค่ะนี่ขอนแก่นงั้นเคยเจอณเดชน์ตอนเด็กๆไหมเคยไหมพ่อคนไม่เคยเจอไม่เคยไม่เคยคิดว่าบ้านเดียวกันหรือบ้านแบบเล่นจำจี้ตอนเด็กๆพี่ขอนแก่นมันก็ไม่ได้แคบขนาดนั้นโถเข้าเรื่องส่วนตัวนิดนึงตอนนี้มีคนมาจีบเยอะไหมครับเพราะส่วนใหญ่พิตตี้นางแบบพวกนี้เนี่ยต้องมีนะผู้ชายม่อๆจะเข้ามาเยอะมากใช่ไหมแบบป่าๆป่าๆมีเยอะไหมก็มีค่ะมีเยอะ
เมื่อเอ้ยผมจะเล่าให้พี่ฟังเมื่อสัปดาห์ก่อนผมเจอเขาที่อ๋อเคยเจอกันก่อนนั่นนี่ผมเจอเขาจำหน้าเขาได้ที่ไหนที่ไหนก็ผมเจอเขาที่ผมเจอเขาแถวเอกมัยแถวเอกมัยร้านอะไรร้านอะไรผมนั่งเล่นนั่งเล่นไม่ผมอยู่ตรงวิปเจอที่วิปอ๋อไม่ทองหล่อไว้เออทองหล่อลิเบอร์ตี้เออลิเบอร์ตี้ทองหล่อเออไม่จริงๆจะบอกชื่อแล้วแหละแต่ว่าอ้อมใส่สกายเลยไม่นึกไม่ออกนึกไม่ออกเจอที่ผับหนึ่งในกรุงเทพชื่อวิทเออเขาไปกับเพื่อนนะเพื่อนเขาสวยๆเลยนะพี่แหมอ๋อที่สำคัญจะเล็งเพื่อนเปล่าไม่ได้เล็งหรือเปล่าเห็นควงหนุ่มไปด้วยคนนั้นใครไม่มีอ๋อเป็นเพื่อนสาวเปล่าเออไม่แก้ข่าวเลยแก้ข่าวเลยเปล่าไม่รู้จักเลยอ่ะงั้นพี่ถามจริงๆนะสมมติว่าเราไปเที่ยวมีผู้ชายอ่ะอย่าง2เนี่ยต้องการอยากจะได้พินหรืออยากได้เบอร์เขาควรจะเข้าไปหาจ้าเอ๋แล้วขอวิธีไหนดีเออวิธีจีบอ่ะเนาะให้เพื่อนส่งเพื่อนไปนะมากับเพื่อนหลายคนเอ๊ะมึงเข้าไปขอต้องเป็นแบบผู้หญิงอย่างเงี้ยอ๋อส่งผู้หญิงเข้าไปเพราะว่าคือแบบจะเกรงใจผู้หญิงอ่ะเหมือนแบบผู้หญิงคุยกันจะแบบไม่ใช่เพื่อปฏิเสธหรอเวลาปฏิเสธหรือว่าไงก็ส่วนมากจะเป็นแบบที่เคยเห็นมาเขาจะให้ผู้หญิงมาขอแล้วตัวเองขอพินหน่อยได้ไหมพอดีเพื่อนเราชอบอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะบอกว่าโอเคได้ก็ไม่กล้าปฏิเสธไงถ้าเป็นแบบพี่มาขอหนูก็เดี๋ยวเข้ามาพี่เดี๋ยวให้มาอ่ะแล้วถ้าสมมติว่าหนูชอบล่ะสมมติหนูชอบผู้ชายคนนั้นพี่เข้าไปขอให้ไหมให้เอาให้ใช่ไหมอ๋อถ้าเกิดเราชอบอยู่แล้วด้วยก็ให้แล้วมันต้องเป็นยังไงถึงจะให้ก็คือเขาคนนั้นต้องเป็นยังไงแล้วต้องเข้ามาจีบยังไงถือแก้วเหล้าไปชนได้ไหมชนเหล้าใช่ก็แบบถือแก้วเหล้าไปชนแล้วก็เหมือนถามว่าโทษนะครับชื่ออะไรครับมากี่คนเหมือนแบบชวนคุยก่อนอะไรเงี้ยเขามาแบบสุภาพเงี้ยเหรอไม่คือแบบว่าไม่ต้องพูดหวานหนูชอบแบบกวนๆอะไรเงี้ยแบบกวนๆใช่กวนแบบพี่เพชรจ้าเงี้ยนะกวนๆกวนไม่ใช่ฮะคำถามสุดท้ายก่อนจะปิดเบรกนะครับก็คือคิดว่าผู้ชายที่แบบเป็นหนุ่มลีโอในสไตล์ของลีโอเบียนะครับน่าจะเป็นผู้ชายที่มีคาแรคเตอร์ประมาณไหนครับก็คงจะเป็นแบบบุคลิกดีอย่างเช่นอันดับแรกเลยก็คือบุคลิกดีหุ่นดีสมาร์ทสมาร์ทเท่อะไรอย่างเงี้ยต้องมีซิกแพคนะปึ๊กปึ๊กปึ๊กใช่ในพี่เพชรจ้ามีพอดีเลยแน่พี่เริ่มอยากจะรู้ลึกเกี่ยวกับเรื่องของการโดนจับมือจูบปากฮ่าฮ่าชั่วโมงนี้นะครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนเดี๋ยวพักเบรกสักครู่ช่วงหน้ากลับมาจัดหนักนะครับในช่วง first time ของรายการดูสวีเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับสนับสนุนโดย Lipo Beer